ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มีเรื่องนำเสนอให้พี่น้องรับทราบนะสิ่งที่ผมคิดมาตลอดว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้คสช.อยู่ต่อเนี่ยนะงบประมาณปี66เนี่ยกะจะกินรวบคือส่งท้ายเลยนะแล้วก็เรื่องการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่จริงๆสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะยังไม่เลวร้ายเท่ากับว่ากู้มาเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้เก่าด้วยคือสร้างหนี้ไปเยอะแล้วเนี่ยนะจะใช้หนี้เนี่ยไม่พอต้องไปยืมนะไปกู้เพิ่มเพื่อที่จะวางแผนเนี่ยให้มีการใช้หนี้ด้วยนะการรายงานข่าวนะครับจากของ Voice นะล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วก็นะเป็นที่น่าตกใจนะคือมีการตอนนี้นะครับชงเรื่องแล้วฮะขณะที่เขาเรียกว่าโยนเกมมาเพื่อรอให้นักการเมืองนักเลือกตั้งเนี่ยไปหลงว่าจะได้เลือกตั้งรีบประกาศเลยนะทั้งที่จริงๆเนี่ยกว่าจะได้เลือกตั้งนะ8เดือนข้างหน้าพฤษภาคมปีหน้ากว่าจะจัดการเลือกตั้งนะเสร็จเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณนะปีงบประมาณ66จนหมดคือถ้าหาเงินหาทองได้เศรษฐกิจมันดีนะก็คงจะไม่เป็นไรฮะการกู้เงินวันนี้อันตรายมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทราบนะตามรายงานข่าวของ Voice นะครับบอกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่านะมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2566ประกอบด้วยการกู้ใหม่และการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 1,52,785.47 ล้านบาทแผนการบริหารหนี้เดิมวงเงิน 1,735,962.93 ล้านบาท 3. คือแผนการชำระหนี้วงเงิน 361,179.68 ล้านบาทโดยงบประมาณร้อยละ80ของแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้การบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2566เป็นการกู้เพื่อการลงทุนในโครงการพื้นฐานด้านต่างๆเช่นคมนาคมการศึกษาวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมสรุปแล้วมันกู้มาใช้หนี้กูมาใช้นี่ไอ้ส่วนที่อ้างเอิงอะไรทั้งหมดนะฮะเอามาย้ำกันเนี่ยแล้วจริงๆโครงการก็จะเป็นแค่นิดเดียวแล้วโครงการเฉพาะที่เป็นการลงทุนเนี่ยจริงๆเนี่ยนะมันสามารถระดมทุนภาคเอกชนได้อะไรได้นะครับเนี่ยซึ่งวันนี้นะค่าเงินบาทเนี่ยนะมันทะลุ38ไปแล้วนะอยู่ที่3800แล้วนะต่อเหรียญนะคาดว่าประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณสิ้นปีงบประมาณ66จะอยู่ที่ร้อยละ 60.43 ซึ่งไม่เกินร้อยละ70ตามกรอบบริหารหนี้สาธารณะนี่คือคำชี้แจงของโฆษกจริงหรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องคุยกันเรื่องนี้ให้หนักเลยนะในยามที่ยากจนเนี่ยนะในยามที่ค่าเงินมันตกต่ำเนี่ยจะไปลงทุนเมกะโปรเจกต์ค่าสาธารณูปโภคยิ่งถ้าเอาเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะมันแพงแล้วไอ้ค่าเงินที่มันตกมากๆตอนนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะจบจะสิ้นนะแค่บริหารผิดพลาดแป๊บเดียวเนี่ยวิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ยมันทำให้ค่าเงินเนี่ยร่วงรูดไปถึงเกือบนะทะลุนู่น50บาทต่อเหรียญนะวันนี้ก็แย่แล้วนะเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยที่ต้องไปจ่ายเขาเนี่ย
แล้วถ้าลดสถานะตัวเองลงนะความน่าเชื่อถือนะลงเนี่ยมันจะเดินทางใกล้ศรีลังกาใกล้อะไรเข้าไปทุกทีแล้วนะเราปล่อยรัฐบาลนี้บริหารประเทศมา8ปีนะสร้างหนี้เพิ่มทุกปีแล้วนี่นะแค่เขาโยนมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เลือกตั้งเดือนพฤษภาคมนะอยู่เต็มๆ4ปีใช้งบประมาณสร้างหนี้เพิ่มทุกปีคนไทยเอายังไงเรื่องคสช.เนี่ยเราจะเบาใจมองว่าเฮ้ยมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปนะถ้าเกิดมันไม่ไปเข้ามาเนี่ยแล้วอยู่ปีเดียวนี่นะอีกปีเดียวเนี่ยหนี้เพิ่มอีก1 ล้านล้านบาทนะผมไม่รู้ว่าคนไทยคิดยังไงนะแต่ผมนั่งมองจากข้างนอกอันตรายแล้วผมว่าเนี่ยทางของความวิบัติชิบหายเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านะถ้าปล่อยให้รัฐบาลอย่างเงี้ยบริหารประเทศอยู่ต่อคุณเชื่อไหมว่าสถานการณ์ประเทศตอนนี้ถ้าคนอย่างคุณทักษิณมากลับมาบริหารประเทศหรือให้คนรุ่นใหม่อย่างธนาธรเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคุณทักษิณเรารู้เลยว่าแกมีวิธีการผ่องถ่ายต่างๆมันจะไม่ลงเอยด้วยการไปกู้เงินแบบไร้ประโยชน์แล้วการกู้แต่ละอย่างนั้นนะถ้ากู้มา100นึงเนี่ยมันจะต้องหมุน7 รอบได้700 คืนมาจะกี่ปีก็แล้วแต่เราปล่อยให้คนที่มันไร้ความสามารถพิสูจน์มาแล้ว8 ปีอยู่ต่อเนี่ยนะถ้าพี่น้องยังคิดไม่ออกว่าจะต้องทำอะไรเนี่ยก็เชิญตามสบายนะผมจะนั่งดูข้างนอกแล้ววิจารณ์ให้เห็นอย่างเงี้ยจะบอกให้รู้นะครับแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงเวลาก็นั่งทุกทรมานเจ็บใจกันต่ออยู่ข้างนอกเห็นชัดมากพี่น้องมองโดยที่ยิ่งผมไม่เอาใจไปใส่ข้างในนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนมากเกินไปนะผมนั่งร้องเพลงนะใครจะคิดดร.เพ็งดินไม่สู้นะจริงๆเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าไม่สู้ท่านก็ต้องอยู่อย่างทาสส่วนดร.เพ็งดินอยู่พื้นแดนแห่งเสรี Land of the Free Home of the Brave นะดินแดนแห่งนะผู้เป็นไทยแล้วก็เป็นบ้านพักของผู้กล้าหาญนะผมไปช่วยกล้าในเมืองไทยไม่ได้ก็กล้าด้วยการพูดความจริงนะพูดความจริงโดยที่เป็นธรรมนะบนจิตสำนึกที่อยากให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะทุกคนทุกหมู่ทุกเราบนแผ่นดินเกิดพี่น้องฟังเวลาดูอะไรเนี่ยอย่าดูแค่ท่วงท่าผมนะผมร้องเพลงบ้าๆบอๆเนี่ยก็รู้อยู่เสียงไม่ถึงแต่เพื่อให้รู้แล้วดูสารเล็กๆที่ผมส่งไปถึงนะทุกอย่างไม่ได้ทำเพื่อนะสักแต่ทำฆ่าเวลาไปเรื่อยๆไม่ใช่เวลาเป็นเงินเป็นทองเวลามีค่านะครับก็พี่น้องจะสู้หรือไม่สู้เป็นเรื่องของพี่น้องแล้วนะครับบุญรักษาครับสวัสดีครับ